มาร์กบอกว่าต้มแซ่บวันนี้ยังไม่แซ่บโอ้ยังไม่ปรุงรสเดือดเลยนะนี่เอาอีมาอะไรไม่แม่คนดูสิต้มแซ่บนะคะวันนี้โอ้พอกินนะนี่แล้วทำอะไรเพิ่มผัดอะไรครับอกไก่อกไก่โอ้แม่ว่าจะมากินมันยังไม่แซ่บต้มแซ่บนะคะแม่ว่าจะมาชิมให้เนี่ยค่ะดูโอ้โหแม่ว่าจะมาชิมให้ว่าแซ่บจริงไหมมันยังไม่แซ่บเพราะว่ายังไม่ปรุงรสใช่ไหมจีโน่ไหนบอกว่าจีโน่เหยียบไม้ลูกชิ้นอันโจ้ครับเหยียบโอ้โจ้ไม่ใช่จีโน่นะไม่ครับใครรายงานแม่นี่มันโจ้โจ้โนโน่เหมือนกันแล้วก็เลยยังไม่แซ่บค่ะยังไม่ปรุงรสคนปรุงรสก็หน้าหวานหวานหน่อยเหมือนจีโน่หน่อยพี่มาร์กมันจะได้แซ่บคนหน้าบูดบูดปรุงรสมันก็บูดด้วยเข้าใจไหมลูกอาหารมันจะต้องหน้าบานบานหน่อยเห็นไหมจีโน่มันหน้าหล่อก็หยอกพี่มาร์กนะครับพี่มาร์กเป็นคนปวช3ทำกับข้าวให้น้องพี่มาร์กทำกับข้าวเก่งนะเนี่ยอะไรบ้างที่ทำให้เป็นลูกไหนไหนเล่าให้แม่ฟังสิล่ะเก่งนะเนี่ยต้มแซ่บที่ยังไม่แซ่บค่ะเพราะว่ายังไม่ปรุงรสอย่าใส่ผงชูรสเยอะเกินไปเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวมันจะไตวายกันหมดน่ากินจังเลยแม่หยอกเฉยๆหรอกที่บอกว่ายังไม่แซ่บแอบมาดูนะคะแอบมาดูนะคะไหนๆดูสิโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอผัดโอ้เป็นผัดพริกอย่างนี้เหรอลูกผัดกะเพราครับอ๋อกะเพราโครกใส่กระเทียมหรือยังนี่คะลูกโอ้ใส่หมดนี้เลยเหรอนี่ก็ยังไม่เผ็ดใช่ไหมเออแล้วทำไมต้องไปซื้อของเซเว่นมากินด้วยโอ้น่าสงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยเอากินลูกครับ